ป็นเกมที่สนุกครับเพราะยอมรับว่ากดดันจริงตั้งแต่ก่อนจะเริ่มการแข่งเพราะว่าเรายังสะกดคำว่าชนะไม่เจอเลยก็ต้องขอยกความดีความชอบให้นักเตะทุกคนเลยครับแล้วก็ความมุ่งมั่นของพวกเราอะไรเงี้ยครับก็เขาทุ่มเทจริงๆครับก็อย่างที่เห็นครับเมื่อเขาทุ่มเทแล้วเขาควรจะได้รับ3คะแนนอันล้ำค่าตรงนี้ครับเกมที่มันเปลี่ยนไปเราได้ลูกเร็วไหมครับก็ค่อนข้างจะได้ประตูเร็วครับแต่ว่าเราก็จะมีสิ่งที่ต้องแก้ไขเยอะในเกมรับเพราะว่าเนื่องจากเราก็เสียประตูในการเล่นผมคิดว่ามันมีหลายอย่างที่เราต้องกลับไปแก้ไขกันครับก็คงยังมีเวลาครับเขาคงจะปรับกันอีกหลายอย่างเขาคงจะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นวันนี้ได้เห็นนักเตะหลายคนที่เข้าไปทดแทนแล้วคิดว่ามันทดแทนได้ในระดับที่ก็คือผมมั่นใจนักเตะทุกคนอยู่แล้วครับว่าสามารถที่จะทดแทนได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเหมาะสมของแต่ละเกมแล้วก็เจอกับทีมอะไรแค่นั้นเองครับพวกเขาก็ผมว่าทุกคนเขามีความสามารถหมดอยู่ในทีมเราครับ